ะข้อนี้เขาบอกว่ากำหนด u บวก v ลบ w เนาะเข้ากับเวกเตอร์0สภาพการที่มันเท่ากับเวกเตอร์0แปลว่าอย่างนี้ครับถ้าเอาหางมาต่อหัวนี่คือ u นี่คือ v นะครับแล้วก็นี่คือลบ w นะฮะมันจะเข้าจุดเดิมพอดีก็คือเวกเตอร์0โอเคไหมอันนี้ลองวาดรูปให้ดูนะเนี่ยอ่านมาประโยคแรกต้องเห็นภาพนี้ในใจละต้องเห็นภาพนี้ในใจละนะครับโอเคไหมทันปะไปเรื่อยๆนะทีนี้เขาบอกว่าขนาดของเวกเตอร์ u เท่ากับ1ฮะแปลว่าระยะเนี้ยเดี๋ยวพี่ค่อยๆต้นเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยเท่ากับ1ขนาดของเวกเตอร์ v เท่ากับ3รูปก็ผิดสเกลไม่เป็นไรนะเท่ากับ3ขนาดของเวกเตอร์ w เท่ากับ4นะครับเท่ากับ4ทีนี้มันไม่ใช่พีทาโกรัสหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่3 4 5ใช่ป่ะเพราะนั้นมันคงไม่ฉากนะมุมเซต้าคงไม่ฉากแล้วมุมเซต้าระหว่าง u กับ v u กับ v คือมุมนี้เซต้านี้นะครับกลางกี่องศากลางกี่องศานะฮะเราก็จะใช้สูตรใช่ไหมเราก็จะใช้สูตรถ้าเราดูตามที่เขาทำเนาะถ้าเราดูตามที่เขาทำนะฮะเอาล่ะรูปก็ประมาณนี้ถ้าเราดูตามที่เขาทำเราบอกว่าอยากจะรู้มุมเซต้าเนาะจากเมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องของเวกเตอร์มันจะมีอยู่2สูตรเท่านั้นแหละที่มีเอี่ยวถึงมุมเซต้าก็คือสูตรดอทเวกเตอร์และสูตรคอสเวกเตอร์ถูกปะสูตรดอทและสูตรคอสนะครับโดยปกติแล้วอ่ะถ้าไม่จำเป็นเราไม่ชอบเราไม่อยากใช้คอสเวกเตอร์คิดง่ายๆเลยนะเพราะคอสเวกเตอร์มันทำให้ชีวิตป่วนคือต้องใช้กดมือขวาแล้วก็จะกลายเป็นเวกเตอร์แบบในรูปแบบ3มิตินะฮะแล้วก็ชีวิตก็จะยากขึ้นเพราะนั้นถ้าเขาไม่ได้ฟิกว่าจะต้องใช้คอสเวกเตอร์เราก็ใช้ดอทไปเลยทีนี้การดอทเวกเตอร์เนี่ยมันก็มีสูตรหนึ่งที่บอกว่า u dot v u dot v จริงๆต้องเขียนอยู่ตรงกลาง u dot v เท่ากับขนาด u ขนาด v cos theta นะครับช่วงนี้มันลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเรามากเลยนะไอ้ช้อปปี้เนี่ยร้องวันหนึ่งมากกว่า5รอบแรกๆเราก็ชอบที่มันร้องนะเพราะว่ามันร้องทีก็มีคนมาซื้อของนะหลังๆนี่รู้สึกว่าหลังๆรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันแจ้งเตือนแบบมีโปรโมชั่นใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะไปละเยอะไปมากกว่า5รอบนี่เยอะไปละอ่ะเพราะนั้นเราก็ใช้สูตรเนี้ยนะฮะเนี่ยมันมีสูตรนี้ถูกไหมนะฮะu dot v เท่ากับขนาด u ขนาด v cos theta พอเราใช้สูตรนี้ปุ๊บเนี่ยอยากจะรู้มุมใช่ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้มุมเราก็ย้ายข้าง cos theta ก็เลยเท่ากับ u dot v ส่วนด้วยขนาด u ขนาด v เห็นไหมนั่นคือสิ่งแรกที่เขาทำเห็นที่เขาทำไหมฮะเห็นไหมล่ะทีนี้ย้ายเฉยๆทีนี้เก็บอันนี้ไว้ในใจก่อนเก็บอันนี้ไว้ในใจนะครับเก็บไว้ในใจต่อไปเราก็ใช้สิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับ u บวก v เท่ากับลบ w เป็นเวกเตอร์0ก็คืออันนี้อันนี้ทำตามเขาเลยนะใช้สิ่งที่เขากำหนดนะเสร็จแล้วย้าย w ไปข้างขวาครับผมย้ายไปข้างขวาย้ายได้เนาะเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์เวลาบวกลบกันก็เหมือนตัวเลขนะเหมือนตัวเลขมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราย้ายไปข้างขวาปุ๊บเนี่ยเราจับยกกำลังสองของข้างเลยครับถามว่าทำได้ไหมคือบังเอิญตรงนี้คำอธิบายมันน้อยไปหน่อยเขาไม่ได้อธิบายเราควรต้องเขียนว่าจับยกกำลังสองข้างนะครับเพื่อที่หาขนาดทำได้นะ
เพราะว่าพอมันเป็นในรูปของสมการแล้วอ่ะจะทำอะไรก็ได้เรื่องของเราแต่เราต้องทำทั้งสองข้างให้มันเท่ากันให้สมดุลของสมการเท่ากันนะครับพอพี่ยกกำลังสองสองข้างปุ๊บพี่ก็จัดการเลยข้างหน้าใช้สูตรนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังเห็นป่ะสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วก็ข้างหลังก็คือยกกำลังสองซึ่งไอการทำสองหน้าหลังตรงเนี้ยผลที่ได้มันจะกลายเป็น2 u.v ฮะu.v อันเนี้ยมันน่าจะมีทฤษฎีอันนึงก่อนหน้าเนี้ยอธิบายเรื่องนี้ใช่ไหมตอนที่เธอเรียนอะนะฮะถ้าจำไม่ได้ก็ดูว่ามันเป็นสูตรไปเลยมันคือพหูนามกำลัง2ยกกำลัง2เพียงแต่ว่าพอเป็นพหูนามของขนาดเวกเตอร์แล้วอะมันจะได้เป็น u.v นะครับเอาล่ะเมื่อเธอได้2 u.v อย่างนี้แล้วสิ่งที่เธอทำต่อไปคือแทนค่าตัวเลขครับ u เท่ากับ1 1กำลัง2เป็น1 v เท่ากับ3 3กำลัง2เป็น9ไอ้นี่ติดเอาไว้2เท่าของ u.v แล้วก็ w เท่ากับ4 4กำลัง2เป็น16เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเธอก็ย้ายค่าทั้งหมดเนี่ย10ย้ายไปลบก็เหลือ6นะย้าย2ไปหารก็เหลือ3ดังนั้น u.v จึงเท่ากับ3ครับเมื่อเราได้ u.v เท่ากับ3เรามาแทนค่าข้างบนดีไหมเนี่ยเราย้อนกลับมาแทนค่าข้างบนเห็นไหมครับเพราะ u.v จะต้องได้ค่าเป็นตัวเลขต้องได้ค่าเป็นสเกลาร์สเกลาร์แปลว่าตัวเลขนะฮะนี่คือสาเหตุที่พี่บอกว่าพี่ไม่อยากให้ใช้คอร์สเวกเตอร์ถ้าไม่จำเป็นเพราะคอร์สเวกเตอร์ผลลัพธ์ได้เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ไปใช้ต่อก็ใช้ยากในข้อนี้ไม่ได้ต้องการเวกเตอร์ต้องการตัวเลขโอเคไหมนะเอาล่ะเราก็ย้ายขึ้นไปแทนนะฮะเราก็ได้คอสตรงนี้เขียนเซต้าหายไปหน่อยนึงนะคอสเซต้าก็เลยเท่ากับ3ส่วนข้างล่างครับผมขนาด u ก็คือ1ขนาด v ก็คือ3 3ส่วน3ก็คือ1คอสอะไรเป็น1ครับคอสที่มีค่าเป็น1ก็คือ0ครับผมเย้คอสสูงนะโอ้สรุปแล้วเฮ้ยจริงๆข้อนี้เคยทำแล้วนะพี่จำได้แล้วสรุปแล้วมันคืออย่างนี้ฮะใช่ป่ะมันคือ u แล้วมันก็คือ v แล้วก็ w ก็ถอยกลับไปเลยใช่ไหมเนี่ยมันคือเวกเตอร์ที่อยู่ในสภาพเส้นตรงอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออคิดอย่างเงี้ยครับจบจำได้แล้วว่าข้อนี้เคยทำแล้วก่อนหน้านี้ยังจำไม่ได้ข้อนี้ผมไปก็เคยทำหมดแล้วแหละดูแล้วงงใช่ไหมโอเค